สวัสดีตอนนี้ก็เริ่มจะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะทุกคนก็อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกันหลายคนก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตมากขึ้น Bullet Journal ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นจุดที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายที่เราคิดเอาไว้ได้วันนี้เราก็จะมาแพลนทำ Bullet Journal สำหรับปี2020กันเน้นเป็นแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากมากเรียบง่ายแต่ก็ดูดีได้เป็นการฝึกวาดรูปไปในตัวด้วย Bullet Journal ดีกว่าบันทึกทั่วไปยังไง Bullet Journal หรือ Bujo เนี่ยก็จะสามารถช่วยในการวางแผนชีวิตของเราได้อย่างเป็นระบบระเบียบอีกอย่างก็จะช่วยบันทึกเรื่องพฤติกรรมแล้วก็เป้าหมายชีวิตของเราให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เริ่มต้นปีใหม่ที่จะถึงเนี้ยใครที่อยากมี fresh start หรือการเริ่มต้นปีที่สดใสเนี่ยก็ลองมาทำบันทึก bullet journal ไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็จะเป็นลิสต์อุปกรณ์ที่เราใช้สมุดบันทึกแบบไหนขนาดไหนก็ได้ตามที่เราชอบเลยส่วนในคลิปนี้เราจะใช้เป็นสมุด Midori ขนาด A5 ดินสอไส้อ่อนๆแล้วก็ยางลบด้วยปากกาเจลหรือปากกาพิกมาเอาไว้ใช้ตัดเส้นปากกาหัวผู้กันไว้เขียนตัวอักษรคาลิกราฟีสีไม้ใช้ง่ายแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะใบบรรทัดคลิปหนีบกระดาษเอาไว้หนีบสมุดให้วาดง่ายขึ้นหน้าปก cover 2020เราอยากให้มันเป็นธีมแบบว่าสดใสสดใสสดชื่นหน่อยเราก็เลยจะทำเป็นแบบรูปทรงเลยค่ะคณิตง่ายๆสไตล์ Memphis ตอนแรกเราเริ่มเขียนปี2020ขึ้นมาก่อนใช้ดินสอล่างเบาๆแล้วทีนี้เราก็ลงสีใช้แค่สีเป็นโทนสีที่มันสามารถไปด้วยกันได้พอลงสีเสร็จเราก็จะใช้ปากกาพิกมาตัดเส้นแต่ว่าไม่ต้องตัดให้มันบรรจบกันมากทิ้งสเปซนิดนึงให้มันดูมีมิติมากขึ้นส่วนตัวหนังสือ2020อ่ะเราก็จะใช้ปากกาหัวผู้กันหนาๆเขียนเสร็จแล้วก็จะตกแต่งด้วยปากกาพิกมาเพิ่มเป็นความหนาขึ้นมาอีกทีนึงหน้ารวมปฏิทินทุกเดือนพอเปิดมาเราก็จะเจอกับปฏิทินสำหรับหน้านี้มันก็จะทำให้แบบเราเห็นภาพรวมของปีมากขึ้นเวลาที่เราต้องการดูปฏิทินแบบเร็วๆเนี่ยโดยเฉพาะระหว่างเดือนมันก็จะเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นขั้นตอนวาดแรกสุดเลยเราก็จะเริ่มวาดเดือนเอาไว้ก่อนชื่อเดือนเราก็จะเขียนด้วยปากกาหัวคู่กันที่มีความหนากว่าเพื่อที่จะเน้นให้มันอ่านง่ายมากขึ้นพอเขียนเดือนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มวาดพื้นหลังโดยธีมหลักๆของเราจะเป็น Fresh Start หรือการเริ่มต้นใหม่ที่สดชื่นพอเราพูดถึงความสดชื่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกต้นไม้ทีนี้ก็เลยจะคุมโทนของบันทึกเล่มนี้ให้เป็นฟีลลิ่งแบบต้นไม้ใบหญ้าเพื่อมันจะได้ดูสดชื่นสบายตาเราก็วาดเป็นสตรอเบอรี่ในหน้าเนี่ยเราก็จะใช้แบบแค่3สีง่ายๆพอเราระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปากกาพิกมาตัดเส้นเราจะไม่เน้นตัดแบบคมๆตอนที่ลองใช้สมุดมิโดริอ่ะเรารู้สึกว่าเนื้อกระดาษมันจะไม่ค่อยซับสีหมึกเจลเท่าไหร่พอลงแล้วมันจะแบบเปื้อนๆนิดนึงอ่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าใครใช้สมุดมิโดริก็ควรจะใช้ปากกาพิกมาตัดเส้นมันก็จะดีที่สุดหน้าที่เหลือเราก็จะทำเหมือนเดิมจนครบ3หน้า12เดือนแต่เราก็จะเปลี่ยนแบบ
แบ็คกราวด์ไปเรื่อยส่วนบางอันเนี่ยถ้าตัวสีไม้เดียวๆพอเราลงสีไปแล้วเรารู้สึกว่ามันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปตัดเส้นเพิ่มแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปoverview important date วิธีการวาดนี้ก็จะง่ายๆเราก็จะวาดช่องสี่เหลี่ยมทรงสูงขึ้นมาทั้งหมด12ช่องเป็น12เดือนหลังจากนั้นเราก็จะวาดแบ็คกราวด์ตกแต่งตามธีมที่เราต้องการโดยรูปของเราเนี่ยก็จะวาดเป็นเลมอนวิธีการก็เหมือนหน้าที่แล้วคือลงสีไม้แล้วก็ตัดเส้นหน้านี้ก็จะเป็นหน้า overview ทำให้เราเห็นภาพรวมของวันสำคัญของทุกเดือนรวมทั้งปีเลยโดยที่เราสามารถออกแบบได้เองเลยว่าเราอยากจะจดอะไรบ้าง2020 goals and listing อันนี้ก็จะเป็นหน้าเป้าหมายที่เราแบบตั้งเอาไว้สำหรับปี2020ตัว goal เนี่ยมันก็คือเป้าหมายที่เราอยากจะทำมันให้สำเร็จอย่างเช่นแบบการเก็บเงินการลดน้ำหนักการออกกำลังกายฟิตร่างกายอะไรแบบเนี้ยส่วน listing หรือ bucket list หรือว่า wish list มันก็คือแบบสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะได้แล้วมันแบ่งออกมาเป็นข้อย่อยๆได้อย่างเช่นพวกหนังสือที่เราอยากจะอ่านหรือว่าสกิลทักษะที่เราอยากจะเรียนรู้อันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2หน้าใน1 space แบ่งตาม2หัวข้อหลักหน้าซ้ายก็จะเป็น goal ส่วนหน้าขวาเนี่ยก็จะเป็น listing หน้า goal เราก็จะวาดช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ช่องใหญ่ๆตรงกลางเลยแล้วเราก็จะวาดพวกแบบต้นไม้ใบไม้ออกแนวเป็นต้นไม้เมืองร้อนแบบ tropical อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะจัดคอมโพสเอาไว้ตรงมุมของภาพเพื่อให้มันไม่ได้แบบดูลกจนเกินไปหน้า listing มันก็จะเหมือนกับหน้า goal คือเราก็จะวาดเหมือนกันเลยพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตีช่อง goal แล้วก็ listing ตามนี้ calligraphy อันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการวาด calligraphy กันเพื่อที่ใช้ในการเขียนหัวข้อแล้วก็ทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวคาลิกราฟีเนี่ยมันก็คือศิลปะการเขียนตัวอักษรมันจะทำให้ตัวอักษรเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการวาดคาลิกราฟกันแบบง่ายๆเราใช้ปากกาหัวคู่กันแล้วก็ปากกาหมึกเจลหรือว่าพิกมาเข้ามาช่วยถ้าอยากเพิ่มมิติให้ตัวหนังสือมันก็จะใช้หลักการง่ายๆก็คือขึ้นเบาแล้วก็ลงหนักถ้ายังไม่คล่องก็ลองฝึกดูกับกระดาษอื่นก่อนลงสมุดจริงเริ่มจากการเขียนแบบตัวเขียนนี่แหละค่อยๆเขียนช้าๆขึ้นเบาแล้วก็ลงหนักทีนี้เราจะเน้นให้มันดูมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวของเราเองด้วยการเขียนเส้นเพิ่มมิติที่ตัวหนังสือลงไปด้วยปากกาพิกมาเบอร์ 0.2 พอโอเคแล้วเนี่ยเราก็ลงสมุดจริงได้เลย
พอเขียนหัวข้อแบบคาลิกราฟีเสร็จแล้วเราก็ลงสีได้เลยเราจะลงสีใบไม้ด้วยสีเขียว4เฉดเพื่อให้ใบไม้เนี่ยมันดูแบบมีมิติมากขึ้นมันไม่แบนมากแล้วก็ไม่กลืนกันจนเกินไปTimetable หรือตารางเวลาหน้านี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบมีอะไรซับซ้อนเลยแต่ว่ามันก็จะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหน้าตารางเวลาของเราเองโดยการที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้เนี่ยเราก็ต้องมีตารางเวลาที่ชัดเจนถูกปะพอเรามีตารางเวลาที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เราจัดระเบียบชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วหน้านี้เนี่ยเราก็จะไม่ฟิกซ์มากมันจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตารางเวลาของแต่ละคนได้เลยJanuary Overview หน้า Overview ของเดือนมกราหน้านี้ปฏิทินมันก็จะแบบมีขนาดเล็กๆหน่อยที่เน้นแบบการตกแต่งให้มันสวยงามเหมือนเป็นอินโทรก่อนที่เราจะเปิดไปเจอหน้าถัดไปส่วนเดือนมกราเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นฟีลลิ่งแบบหน้าหนาวหน้าหนาวหน่อยก็เลยจะวาดเป็นพวกลูกสนใบไม้แล้วก็ช่อฮอลลี่ใบไม้เนี่ยมันก็จะวาดไม่ได้ยากมากส่วนลูกสนเนี่ยก็จะซับซ้อนนิดนึงเราจะเริ่มจากร่างดินสอเหมือนหยดน้ำแล้วก็วาดส่วนกลีบลูกสนด้วยสามเหลี่ยมคว่ำจากนั้นเราก็จะค่อยๆวาดเส้นโค้งให้เข้ามาจากปลายกลีบลูกสนแล้วก็แต่งเส้นก็เป็นอันเรียบร้อยช่อฮอลลี่ก็จะวาดคล้ายๆกับกิ่งไม้ทั่วๆไปแต่ตรงปลายมันก็จะมีแบบลูกกลมๆที่เป็นสีแดงพอวาดเสร็จเราก็ตัดเส้นแล้วก็ลงสีเพื่อความสวยงามหน้านี้ก็เป็นหน้าสเกดูของทั้งเดือนคือเราก็จะใช้เหมือนกับแบบ Monthly Planner เลยเราจะเริ่มจากการตีตารางเดือนขึ้นมาก่อนส่วนรูปเนี่ยเราก็จะตัดทอนรูปมาจากพวกช่อฮอลลี่แล้วก็ใบไม้เล็กๆพอเสร็จแล้วก็แบบลงสีไม้ง่ายTracker บวกโน้ตหน้านี้ก็จะเป็นหน้า To Do List ของเดือนมกราคมคือมันเป็นเหมือนหน้าที่แบบเราต่อยอดออกมาจาก Schedule ที่แล้วอ่ะเราก็สามารถใส่พวก List เพิ่มจดโน้ตเพิ่มหรือบางอย่างที่เราต้องบันทึกไว้แต่แบบเราไม่ได้รู้ว่าเราจะลงวันไหนเราก็จะมาใส่ไว้ในหน้านี้ได้เราก็จะว่าแบบง่ายๆแค่ว่าเป็นช่องๆหน้านี้เราไม่ได้เน้นการตกแต่งมากเพราะบันทึกมันจะเยอะหน่อยเดี๋ยวมันจะไปตีกันกับพวกตัวหนังสือ Habit Tracker
ในหน้านี้เราก็จะมี habit tracker เพิ่มไปด้วยก็คือพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เราต้องการจะบันทึกติดตามของเราเนี่ยจะมีประมาณ 4-5 กิจกรรมอย่างเช่นพวกการอ่านหนังสือการนอนก่อนเที่ยงคืนใช้สีเป็นตัวแทนของกิจกรรมบันทึกการนอนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นสีฟ้าทำสำเร็จแล้วเราก็จะระบายสีฟ้าในช่องวันนั้นที่เราทำได้ตามเป้าหมายเราก็จะเห็นภาพรวมของมันมากขึ้นก็จะง่ายต่อเดือนถัดไปที่เราจะตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม mood trackerหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่บันทึกอารมณ์ของตัวเราเองในทุกๆวันแต่สำหรับเรานะเราว่ามันแบบดีมากๆในการที่เราบันทึกอารมณ์ของเราในทุกๆวันอะแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็จะสามารถสังเกตว่าเราอารมณ์แปรปรวนมากๆเนี่ยมันอาจจะใกล้ช่วงประจำเดือนหรือเปล่าหรือเดือนนี้เศร้าเยอะเกินไปควรให้ระวังตัวเองบ้างหรือเอ้ยมันผิดปกตินะเราควรไปพบจิตแพทย์อะไรแบบนี้หรือเปล่าการวาดก็จะง่ายๆเราก็จะเริ่มเขียนหัวข้อขึ้นมาก่อนว่า mood tracker แล้วทีเนี้ยเราก็จะวาดวงกลมให้ครบ31วงตามจำนวนของวันเลยพอหมดวันเนี่ยแต่ละวันเราก็จะมาวาดอารมณ์เราอาจจะใช้สีร่วมด้วยเพื่อให้แบบมันเห็นภาพรวมที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพบูโจของเราในปีใหม่2020ที่จะถึงเนี้ยมันเป็นการอ้างอิงมาจากการใช้ชีวิตของเราเองซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบเหมาะสมไปกับการใช้ชีวิตของทุกคนแต่เราก็อยากจะมาแชร์ไอเดียเผื่อใครจะชอบหรือเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละคนเราก็จะยินดีมากๆเลยส่วนรายละเอียดการทำบูโจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างใน description ได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นการสอนครั้งแรกของหันสาวัตสตูดิโอเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าใครลองทำบูโจในแบบของตัวเองแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้ดูด้วยหรืออยากให้เราสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เช่นกันฝากติดตามหันสาวัตสตูดิโอได้ทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราขอบคุณมากๆค่ะ